สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คานู Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับท็อปก็จะพูดเกี่ยวกับสมุดเล่มหนึ่งซึ่งมีความสำคัญยิ่งยวดไม่แพ้ไปกว่า Seaman Book หรือ Seaman Passport เมื่อคลิปที่แล้วเลยและนั่นก็คือสมุดเล่มนี้ครับสีเหลืองๆนั่นเรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตถามว่าเราจะใช้เมื่อไหร่เราใช้เมื่อเราเดินทางออกต่างประเทศครับซึ่งเขาจะบังคับเราฉีดวัคซีนบางอย่างลงไปนะครับซึ่งในวันนี้ท็อปก็จะไปฉีดวัคซีนที่สถานสวภานะครับผมของสภากาชาดไทยซึ่งก็จะไปสถานที่ที่อยู่ในรูปที่ผมแปะไว้ให้ดูณตอนนี้นะครับซึ่งการเดินทางจะไปที่สถานสวภาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับทุกคนตามผมมาได้เลยครับโดยเราไป MRT นะครับลงสถานี3ย่านนะครับผมสถานี3ย่านและเราก็เดินไปที่ทางออกที่2นะครับเรามาดูป้ายกันนะครับป้ายทางออกที่2เนี่ยก็จะมีสถานสวภาสภากาชาดไทยนั่นแหละครับคุณเดินไปที่ทางออกที่2นะครับผมพอเห็นป้ายทางออกที่2ปุ๊บคุณเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนะครับก็จะเห็นป้ายดังนี้ครับผึบนะครับ3ย่านทางออก2แล้วคุณเลี้ยวซ้ายนะครับผมพอคุณเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยคุณเดินตรงไปเรื่อยๆริมถนนเลยเวลาเช็คเนี่ยหันซ้ายมาคุณได้เห็นจามจุรีสแควร์นะครับแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับหลังจากนั้นคุณเดินตรงไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีครับเรียบถนนเส้นหลักไปเลยนะครับผมจนกระทั่งคุณเห็นป้ายสถานสวภาสปากชาไทยคุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับผมเห็นภาพคุ้นๆมั้ยครับเหมือนภาพที่ผมแปะไว้ตอนต้นคลิปนะครับนั่นแหละครับสถานสวภาสภากาชาดไทยเดินตรงเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับผมพอเดินตรงเข้าไปเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นโต๊ะทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีโต๊ะของผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยเก่านะครับแล้วก็ตัวบัตรคิวอันนี้ผมเป็นผู้ป่วยเก่าเพราะผมเคยมาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วผมก็จะดึงแค่บัตรคิวออกมานะครับผมแล้วก็เอาบัตรคิวเนี่ยพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมเอาไปให้กับพี่พนักงานของสถานสวภาตรงด้านหน้านะครับผมตามที่ผมกำลังจะเดินไปเลยนะครับพอผมให้บัตรคิวนะครับและบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บผมก็จะตรวจอุณหภูมิวัดไข้นะครับและก็ตรวจความดันนะครับผมด้วยตัวเองนะฮะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรินท์เอาออกมานะครับผมก็เอาตัวปรินท์เอาเนี่ยยื่นไปให้พี่พนักงานนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปทำบัตรของสมัครสถานสวภากันซึ่งจ่ายประมาณ20บาทอันนี้ผมต้องทำใหม่เพราะว่าบัตรผมหายไปบัตรเก่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่พนักงานก็จะให้เราเนี่ยไปคุยกับคุณหมอนะครับเพื่อบอกรายละเอียดว่าเราจะฉีดอะไรบ้างซึ่งผมก็จะบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยกำลังจะไปทำงานของ MSC สายเรือสำราญผมจำเป็นจะต้องฉีด6วัคซีนต่อไปนี้คือ1 MMR วัคซีนหัดเยอรมันคังทูมนะครับและเข็มที่2เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนไข้เหลืองนะครับผมแล้วก็เข็มที่3จะเป็นวัคซีนโรคปาทยักษ์นะครับแล้วก็เข็มที่4จะเป็นวัคซีนโรคอีสุกอีใสและเข็มที่5กับเข็มที่6ก็จะเป็นในส่วนของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B นะครับซึ่งคุณหมอก็จะบอกผมว่าเนี่ยผมเคยมีประวัติที่มาฉีดแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสไปที่ตะวันออกกลางเพื่อไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับผมเคยฉีดไข้เหลืองกับกาหลังแอ่นแล้วซึ่งไข้เหลืองเนี่ยมัน require ในส่วนของ MSC Cruise เขาก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปแจ้งความในส่วนของตัววัคซีนพาสปอร์ตหายเพื่อจะมาทำใหม่ซึ่งเสียแค่500บาทแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนไข้เหลืองเองเนี่ยจะประมาณ 2,000 บาทมันก็จะแพงกว่าเยอะผมก็เลยแว้นพี่วินไปนะครับรื่นๆไปเลยนะครับผมไปที่สน.ที่ใกล้สุดคือปทุมวันนะครับแล้วผมก็ไปแจ้งเราก็จะได้ใบแจ้งความมานะครับผมหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปยื่นที่สถานสวภาแล้วเขาก็จะให้ใบโดสยามาให้เราไปชำระเงินแล้วก็เอาใบโดสยาทั้งหมดไปชำระเงินเราก็จะได้ยาทั้งหมดมาเอาตะกร้ายาทั้งหมดเนี่ยไปให้พี่บุรุษพยาบาลนะครับเพื่อทำการฉีดยาทั้งหมดให้แก่เราหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะได้วัคซีนพาสปอร์ตเล่มใหม่ออกมาดังนี้นะครับเล่มสีเหลืองนี่ประมาณนี้เลยข้างในนะครับก็จะสังเกตได้ว่าอย่างแถวที่1 นะครับผมก็จะมีในส่วนของไข้เหลืองซึ่งฉีดวันที่16สิงหา2012นะครับผมก็คือ11ปีที่แล้วเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของประมาณการที่เราไปฉีดวัคซีนที่สภาสภากาชาดไทยนะครับซึ่งจะถูกกว่าโรงพยาบาลทั่วๆไปทั้งหมดเลยนะครับผมแนะนำให้ไปฉีดที่สภาดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำเรื่องอะไรอื่นๆเกี่ยวกับเครื่องเรือหรือเครื่องบินก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของผมไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube หรือ Instagram นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ